บทบรรณาธิการอย่าจุดไฟขัดแย้งหลังผ่านการเลือกตั้งนาน8วันพรรคก้าวไกลรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลผสม8พรรคประกอบด้วยพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่รวมทั้งสิ้น313เสียงเกินจำนวนกึ่งหนึ่ง250เสียงของสภาผู้แทนราษฎร500เสียงไปมากพอสมควรเดินหน้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมั่นคงแต่ก็อยู่ห่างจากข้อครหาเผด็จการรัฐสภาพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลยังได้ถือเลิกวันที่22พฤษภาคมตรงกับวันครบ9ปีการทำรัฐประหารคสช.เมื่อปี2557ในการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างพรรคก้าวไกลกับ7พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลกำหนดภารกิจรัฐบาลที่ทุกพรรคจะร่วมผลักดันประกอบด้วยวาระร่วม25ข้อและ5แนวทางปฏิบัติร่วมกันบริหารประเทศถึงจะสามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนได้แต่การไปต่อตามขั้นตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมรัฐสภาจำเป็นต้องได้เสียงสมาชิก2สภา376เสียงขึ้นไปตรงนี้เองที่ต้องพึ่งพาเสียงสว.อีกกว่า60เสียงในส่วนต่างที่เหลือในเบื้องต้นพรรคก้าวไกลพุ่งเป้าไปยัง64สว.ที่เคยสนับสนุนกฎหมายปิดสวิตช์สว.ช่วงปี 2562 ถึง 2565 รวมถึงสว.อีกหลายคนที่เคยอ้างการโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบปี 2562 ก็เพราะพลเอกประยุทธ์ได้รับการสนับสนุนจากส.ส.เสียงข้างมากภายใต้หลักเหตุผลเดียวกันสว.จึงควรนำมาใช้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมากของส.ส.หลังการเลือกตั้งปี 2566 ด้วยเช่นกันการบีบต้อนให้พรรคก้าวไกลต้องรวบรวมส.ส.ให้ได้376เสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไม่ต้องพึ่งพาเสียงส.ว.นั้นยังขัดต่อหลักการตรวจสอบถ่วงดุลเนื่องจาก376เสียงของรัฐบาลจะทำให้ฝ่ายค้านเหลือส.ส.เพียง134เสียงอ่อนแอไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สิ่งสำคัญที่สุดการเลือกตั้งคือกระบวนการตัดสินใจที่เป็นธรรมเท่าเทียมกันของประชาชนทุกกลุ่มความคิดเมื่อผลเลือกตั้งออกมาสิ่งที่สว.ควรกระทำคือสนับสนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่รวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนเพราะนั่นคือเจตนารมณ์ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ที่แสดงออกผ่านการลงคะแนนเลือกตั้ง111เสียงไม่ว่าใครก็ตามใช้อำนาจของตนในทางขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นย่อมเสี่ยงต่อการถูกชี้หน้ากล่าวโทษเป็นผู้จุดไฟความขัดแย้งขึ้นในบ้านเมืองเสียเองอาจารย์นิสิตม.พะเยาส่งจม.เปิดผนึกถึงธรรมนัสส.ส.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก้าวไกลอาจารย์นิสิตรัฐศาสตร์ม.พะเยาออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้อง3ส.ส.พะเยาธรรมนัสจีรเดชอนุรัตน์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่พรรคก้าวไกลเสนอเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566กลุ่มอาจารย์และนิสิตเพื่อประชาธิปไตยและพะเยาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาชมรมวิชาชีพคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนิสิตนักศึกษาสำนักข่าวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยาสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาและบุคคลต่างๆร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงส.ส.พะเยาทั้ง3เขตประกอบด้วยรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่านายจีรเดชศรีวิราชและนายอนุรัตน์ตันบรรจงเนื้อหาในจดหมายตอนหนึ่งระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและความคาดหวังต่ออนาคตพวกเราเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นทั้งหน้าที่เป็นสิทธิอันพึงมีและเสรีภาพอันสามารถแสดงออกด้วยความแข็งแกร่งมีต้องเกรงใจใครในนามของคนพะเยาที่เลือกส.ทั้ง3ท่านและรวมถึงผู้ที่ไม่ได้เลือกแต่ก็เป็นราษฎรของท่านเราขอฝากเสียงจากคนพะเยา 223,562 ชีวิตเพื่อแปลงและเปล่งเป็น3เสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่พรรคก้าวไกลเสนอและพรรคเพื่อไทยเห็นชอบหรือก็คือตามเจตจำนงที่แท้จริงของคนพะเยานั่นเองส.ส.ของคนพะเยาพรรคและนายกรัฐมนตรีของคนพะเยาหากเป็นไปได้เช่นนั้นนอกจากท่านทั้ง3จะเป็นดั่งฮีโร่ของชาติเป็นนักการเมืองผู้มีน้ำใจและจิตวิญญาณนักกีฬาตัวจริงพวกท่านจะยังคงเป็นส.ส.ในใจของพวกเราตลอดไป ผัวเมียร่ำให้โฮเป็นดีลเลอร์บริษัทอาหารไก่จู่ๆเป็นหนี้7ล้านเหตุไม่แจ้งเพิ่มราคาผัวเมียร่ำให้โฮเป็นดีลเลอร์บริษัทอาหารไก่สุดปังทำยอดขายได้ปีละ90ล้านจู่ๆเป็นหนี้7ล้านเหตุบริษัทไม่แจ้งเพิ่มราคาต่อกระสอบเซลล์ไม่แจ้งให้ทราบเมื่อวันที่22พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายสมบูรณ์อายุ49ปีและนางสาวยศพรอายุ45ปี2สามีภรรยาชาวจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาว่ากำลังเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างหนักหลังจากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือดีลเลอร์ขายอาหารสัตว์ไก่ให้กับบริษัทชื่อดังที่นครนายกทำมาเกือบ1ปีทำยอดขายให้กับบริษัทเกือบร้อยล้านจู่ๆกลับเป็นหนี้โดยไม่ทันตั้งใจเหตุเพราะขายอยู่ดีๆบริษัทไม่แจ้งเพิ่มราคาต่อกระสอบทำให้เป็นหนี้เกือบ7ล้านนายสมบูรณ์ชาวจอุดรธานีเปิดเผยว่าตนเปิดเพจกลุ่มคนเลี้ยงไก่มาหลาย10ปีต่อมาเมื่อต้นปี2564มีบริษัทอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกเจ้าของเป็นอดีตนายกสมาคมค้าขายส่งออกแห่งประเทศไทยเพิ่งเปิดโรงงานใหม่ติดต่อมายังตนขอให้ขายอาหารสัตว์ให้โดยจะให้ลูกละ5บาทกระสอบละ5บาทและยอดโปรโมชั่นอีกตนเห็นเป็นช่องทางที่จะทำให้เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้จึงตัดสินใจลองทำดูจากนั้นตนก็นำไปโพสต์กับกลุ่มสมาชิกปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดียอดขายของบริษัทดีมากจากบริษัทที่โนเนมตนทำยอดขายให้กับบริษัทนี้ได้ยอดปีละ90ล้านบาทพอขายมาได้1ปีปรากฏว่าเซลล์ไม่แจ้งการปรับราคาของอาหารสัตว์ให้พวกตนทราบเลยจู่ๆตนก็เป็นหนี้กว่า7ล้านบาทเราก็ตกใจทำไมขายให้อยู่ดีๆเป็นหนี้ถึงเพียงนี้ในเมื่อคุณไม่แจ้งการปรับราคาต่อกระสอบให้เลยผมเลยโทรไปหาเซลล์มีอะไรปิดผมหรือเปล่าเขาจึงเอาใบแจ้งราคาใหม่มาให้จากราคากระสอบละ350บาทเป็น380บาททำแบบนี้ทำให้ครอบครัวลำบากมากยิ่งขายดียิ่งขาดทุนยอมรับผมเครียดมากจากบริษัทโนเนมอาหารสัตว์แห่งนี้ผมทำยอดขายให้ปีละ90ล้านบาทแต่จู่ๆมาเป็นหนี้แบบนี้อยากให้เห็นใจพวกผมบ้างแถมลูกค้าเก่าผมหลายรายเซลล์ยังไปขายตีกินไปติดต่อกับลูกค้าเองนายสมบูรณ์กล่าวนางสาวยศพรเปิดเผยว่าบริษัททำไมทำกับพวกเราอย่างนี้เราซื่อสัตย์ต่อโรงงานเราค้าขายกันมาเป็นปีสามีทำตลาดให้กับบริษัทอาหารสัตว์แห่งนี้มียอดหลายพันตันปีละเกือบ90ล้านเงินที่ลูกค้าโอนมาให้พวกตน
ตนก็โอนให้บริษัทไปทันทีแม้เราจะได้เครดิต30วันแต่จู่จู่เดือนนกพอ 0.65 บริษัทบอกว่าเราเป็นหนี้7ล้านทั้งที่การปรับขึ้นราคาต่อกระสอบไม่แจ้งเราเลยบริษัทก็โทรมาให้เราใช้หนี้หากไม่มีก็เอาบ้านไปค้ำประกันก็ได้เขาพาไปที่ดินแต่การค้ำประกันบ้านเรื่องหนี้กลับเป็นขายฝากดิฉันโทรไปหาลูกเขยของเจ้าของบริษัทเขาบอกว่าพยายามปิดหนี้ให้ได้อย่าไปฟ้องคนก่อตั้งบริษัททำแบบนั้นชีวิตคุณจะมีปัญหาตอนนี้ตนและสามีเครียดมากจนสามีป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบพูดไม่ชัดอยากจะวิงวอนบริษัทเห็นใจพวกเราบ้างมูลหนี้ที่เราไม่ได้ก่อและทางบริษัทไม่แจ้งการปรับราคาอาหารสัตว์ต่อกระสอบให้เรารู้เลยนางสาวยศพรกล่าวด้านนายพานุมาตรจิตวสินนกุลหรือเฮียเปียกช่วยด้วยเปิดเผยว่าจากการที่ได้มาพูดคุยพบว่าสองสามีภรรยาถูกบริษัทอาหารสัตว์ที่จังหวัดนครนายกหลอกให้ขายอาหารสัตว์พอยอดขายโตและมียอดสั่งเยอะความอยากได้ดันไม่ส่งราคาอาหารสัตว์ให้เขาทราบว่าปรับราคาจู่ๆเขาก็เป็นหนี้อีกทำอย่างนี้ได้ไงมูลหนี้ไม่ได้เกิดจากสองสามีภรรยาเป็นมูลหนี้ที่จะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจการไม่แจ้งราคาปรับขึ้นให้กับดีลเลอร์ทราบและไม่แจ้งการปรับราคาให้เขาทราบเลยคุณมีเจตนาอะไรหรือเปล่าพอนายสมบูรณ์ไปทวงถามจึงแจ้งมาทำให้สองสามีเป็นหนี้โดยไม่รู้เรื่องเงินที่สองสามีได้จากลูกค้าเขาก็โอนให้บริษัทเลยทั้งที่เขาได้เครดิต30วันทำไมบริษัทไม่ทวงว่าเงินไม่ครบแบบนี้มีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ความผิดไม่ใช่อยู่ที่ดีลเลอร์แน่นอนฝากถึงเจ้าของบริษัทไปสอบสวนเซลและผู้จัดการมีอะไรเงื่อนงำหรือเปล่าจะโยนภาระหนี้เป็นล้านให้แก่ดีลเลอร์แบบนี้หรือแถมบอกทางสองสามีภรรยาแบบมัดมือชกถ้าอยากค้าขายกันต่อต้องรับมูลหนี้ตรงนี้และให้เขาเอาบ้านไปค้ำประกันแต่ดันเป็นขายฝากและยังเสนอช่องทางจะช่วยปลดหนี้อีก 2% แต่ต้องเป็นลูกค้าใหม่และเซลไปตีกันเอาลูกค้าเก่าเขาไปหมดทำแบบนี้ได้ไงเขาปั้นแบรนด์ของคุณให้จนติดตลาดจากคุณที่เลี้ยงไก่แล้วมาทำอาหารสัตว์จนคนรู้จักแบรนด์คุณต้องถือว่าคุณน้องและสามีเขาทำรายได้ให้คุณปีละเกือบร้อยล้านนอกจากนี้ยังพบว่าดีลเลอร์อีกหลายจังหวัดก็เจอบริษัทโกงแบบนี้ด้วยเรื่องนี้จะพาสองสามีภรรยาชาวจังหวัดอุดรธานีไปร้องสบค.แน่นอน